อละเอียดเบียดแสงหน้าชนิดที่ว่าหล่อไม่เกรงใจใครเลยจริงๆสำหรับพ่อหนุ่มแบรี่ที่เล่นคนนี้จะดูกี่ทีมุมนี้หรือว่ามุมไหนก็หล่อโดนใจเข้าอย่างจังอยากจะร้องดังๆว่านักแสดงและนายแบบสุดหล่อลูกครึ่งไทยออสเตรียที่เสียทุกองศาน่าค้นหาทุกมุมมองจากหนุ่มน้อยวัยใสเมืองดอกคูนเสียงแข็งก็ได้เข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงด้วยการชักนำของนักปั้นคนดังแห่งยุคอย่างเอสุภชัยความสดใหม่ของหนุ่มคนนี้เริ่มต้นจากงานเดินแบบถ่ายแบบและมาใช้แววรุ่งเป็นที่น่าจับตาจากงานภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งยี่ห้อหนึ่งคู่กับนางเอกตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภาต่อมาความหล่อแบบ360องศาก็ไปเข้าตาทางช่อง3ถูกจับเซ็นสัญญาแบบรอช้าไม่ได้ประเดิมผลงานละครเรื่องแรกเงารักรวมใจที่ฮิตติดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยล่ะค่ะฉันเข้าใจว่าเกิดเรื่องเธอคงเคว้งแต่ไม่รู้จะไปพึ่งใครถึงได้ตัดสินใจไปแบบนั้นแต่ตอนนี้เธอมีฉันอยู่ทั้งคนเธอไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะข้าหอมไปอยู่กับฉันฉันจะดูแลฉันจะปกป้องและทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขฉันสัญญาฝันไม่เคยนาวาความฮอตยังไม่ทันจางหายทางช่อง3ก็ส่งผลงานสานต่อให้กับหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยละครซีรีส์สีหัวใจแห่งขุนเขาโอ้ยไม่อยากจะเมาเลยค่ะคุณขาดังกันทั่วหน้าเป็นซุปตากันไปหมดยิ่งหนุ่มณเดชน์ด้วยแล้วแจ๋วอย่าบอกใครกลายเป็นหนุ่มฮอตที่ช็อตแกร่งแสงหน้าแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวตกลงรักกันบ้างไหมไม่รู้พูดอย่างนี้มันเท่ากับวอนให้จูบชัดๆเลยกำลังงานจูบอยู่พอดีมามาทีละมาให้จูบกันซะดีละอย่าในไฟโอ้นี่คิดจะทำร้ายร่างกายกันเหรอเนี่ยฮะโอ้คิดอย่างนี้เหรอฮะคิดอย่างนี้มันต้องโดนจูบเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกและอีกหนึ่งผลงานที่เป็นปรากฏการณ์ฟีเวอร์ส่งให้หนุ่มณเดชน์ดังทะลุฟ้าขึ้นไปอีกนั้นก็คือ4บวก1 Channel 3 Superstar Concert ที่ระเบิดความมันกันเต็มรูปแบบกรี๊ดกันจนเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยล่ะค่ะไว้วันหน้าหากมาอีกครั้งรับรองได้ฟังกอดลำสนองอยู่จะไม่พึ่งหักร้องกับคุณครูคงจะมาเต็มมาพอดที่ได้ดูแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับผมก็ถือว่ามีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้รับจากคนรอบๆข้างหรือว่าจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าจากคนในครอบครัวเองที่รู้สึกภาคภูมิใจตัวเราครับสำหรับบทบาทพระเอกนะฮะสำหรับว่าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงครับก็จริงๆแล้วในฐานะนักแสดงนะไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนจะเป็นพระเอกจะเป็นตัวร้ายหรือว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นบอยจะเป็นกุ๊กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมสำหรับทุกบทบาทแล้วก็ต้องสามารถทำหน้าที่ของการเป็นนักแสดงให้ดีที่สุดในทุกบทบาทด้วยครับผมหล่อแรงล้ำเกินคำบรรยายขนาดเนี่ยก็แน่นอนเลยค่ะว่าต้องมีงานโฆษณาถาโถมเข้ามาใช้บริการเป็นว่าเล่นสินค้าแทบจะทุกตัวก็จะต้องมีซุปตาพันข้าวเหนียวคนเนี้ยเป็นโลโก้โชว์ความเจ๋งก็ดีนะรู้สึกว่าทำงานกับน้องนี่รู้สึกว่าเงินจะเข้าเหลือเกินฮะว่าดวงสมพงษ์เหมือนกับช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยนะช่วยกันทำมาหากินก็ดีครับใช่ค่ะจริงผมกับน้องก็เป็นเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วฮะครับผมจริงๆก็ยังลุ้นไม่หายเลยว่าอยากให้เป็นแฟนกันอ๋อครับผมแล้วเราว่าไงอะไรหนูก็ว่ามันก็เป็นแบบกระแสละครมากกว่าค่ะก็
เล่นละครคู่กันมันก็ต้องแบบมีเคมิสตรีในจออยู่แล้วค่ะก็เคมีมีเคมีเคมีจากตรงนั้นค่ะก็คนก็น่าจะอินจากตรงนั้นด้วยค่ะคือเหมือนละครจบแล้วคนไม่จบเลยแต่ว่าเราก็ยังมีโฆษณามีงานอื่นๆที่แบบว่ามีคู่กันบ้างอะไรเงี้ยก็ดีครับถ้าคนรุ้นหรือว่าคนยังคอยให้กำลังใจหรือว่าคอยเชียร์อยู่นะก็ถือว่าเราก็ยังพอที่จะทำงานในวงการนี้ต่อไปได้ทั้งคู่อะไรเงี้ยและที่เจ๋งเป็นดับเบิลขึ้นไปอีกก็รางวัลแทบจะทุกสถาบันทั้งจากการแสดงงานสังคมการกุศลและการโหวตขวัญใจต่างๆหนุ่มณเดชน์ก็กวาดไม่มีเหลือค่ะขอบคุณนะครับทีวีภูครับที่มอบรางวัลนี้ให้นะฮะรวมถึงอยากจะขอบคุณนะครับแฟนคลับนะครับเพื่อนในวงการทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยครับขอบคุณครับผมเลิกทำเป็นอินโนเซนต์เหมือนสาวน้อยไม่เคยผ่านมือชายมาสักทีนะอย่ามาสร้างภาพกับผมเรามันเคยกันอยู่คนนี้มันชั่วช้าเส้นดีคนที่สกปรกคือคุณต่างหากผู้หญิงที่มีสามีแล้วแต่ว่ายังยุ่งกับแฟนพี่สาวตัวเองเนี่ยมั่วกับผู้ชายคนอื่นมันก็ชั่วช้าเหมือนกันฉันกับพี่หมอไม่มีอะไรกันพี่หมอให้เกียรติฉันพี่หมอเป็นผู้ชายที่ดีดีที่สุดต่อให้คุณตายแล้วเกิดมาอีกกี่ชาติคุณก็เทียบพี่หมอไม่ได้นี่คือในหมอแล้วมาทำอะไรคุณฮะคุณถึงยกย่องเชิดชูในขนาดนี้กลับไปเปลี่ยนเสื้อเลยปะคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีนายทำให้ลำคาญไงเสื้อคุณปู่ใส่สบายเดียวทำไมผมต้องไปเปลี่ยนที่เสียเวลาทำงานด้วยถ้าคุณทนไม่ได้แล้วคุณก็ไปเปลี่ยนเองสิเรื่องอะไรฉันต้องทำตามคุณสั่งนายถ้างั้นก็ทนฟังคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีทั้งวันก็แล้วกันทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันโทรหาจนปวดนิ้วไปหมดแล้วการที่ผมไม่รับคุณก็น่าจะฉลาดพอที่จะรู้ว่าผมติดธุระอยู่ที่ในด่าฉันมันโง่เหรอครับไอ้อย่ามาขึ้นไอ้ที่นี่ยายผมสอนคุณว่าบุรีเขาพูดกันยังไงไอ้พี่ปูนายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งสอนฉันนะอย่าลืมว่านายเป็นแค่ลูกจ้างผมไม่รู้จ้างกินเงินบริษัทไม่ใช่ลูกจ้างส่วนตัวของคุณสำหรับน้องๆศิลปินหรือว่านักแสดงทุกคนนะครับผมที่กำลังก้าวเข้าสู่วงการนะครับก็ผมก็อยากจะเอากำลังใจเนี่ยมอบให้กับทุกคนครับขอให้ทุกคนแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะครับผมขอให้พยายามแล้วก็อดทนกับสิ่งที่เจอครับผมแล้วก็ใช้ความคิดสติปัญญานะครับรวมถึงความดีเนี่ยเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างและผ่านพ้นไปได้ครับผมแต่คนที่สำคัญที่สุดคนที่จะเป็นกำลังใจให้กับเรามากที่สุดนะครับก็คือคนในครอบครัวนั่นเองครับมีปัญหาอะไรปรึกษาคนในครอบครัวเราถือว่าดีที่สุดครับผมให้ผมเดานะที่นี่ต้องเป็นที่ที่คุณชอบมากที่สุดแน่ๆเลยแต่ก่อนมันเคยสวยกว่านี้นะคะตอนนี้มันก็โอเคนี่ครับแต่พอเวลามันผ่านไปสิ่งใหม่ๆมันก็เข้ามาอย่างที่ตรงเนี้ยกำลังจะถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางทีเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับอย่างน้อยถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยปูนก็อาจจะทนกว่าทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้แล้วทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ด้วยเราต้องลงจากสะพานเดี๋ยวนี้ไปหมาอย่ามายุ่งกับเราเดโก้เดโก้เราต้องลงจากสะพานเดี๋ยวนี้ผมก็ร้องแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทีวีภูนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้โดยตลอดนะครับรวมถึงแฟนๆทีวีภูทุกๆคนด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่คอยติดตามผลงานมาโดยตลอดครับเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันครับผมแอบมองทุกวันแอบผูกพันในหัวใจรักเธ
ธอมาแค่ไหนก็ต้องซ่อนเก็บมันไว้ก่อนก็พอเข้าใจไม่มีสิ่งไปอ้อนวอนฉันเป็นได้แค่ไหนก็พอ